บริษัท CP Seeding Social Impact จำกัดได้ร่วมกับพันธมิตรนะคะในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของไทยที่มีศักยภาพทั่วประเทศเลยค่ะพัฒนาสินค้าส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศจีนนะคะโดยมีการเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจไทยจีนตลอดเดือนตุลาคม2566นี้เลยนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกค่ะโดยภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมากไปติดตามได้จากรายงานของคุณธันรมนภัยสารสุนทรกิจค่ะเพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพพัฒนาสินค้าส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศจีนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนเครือจรัญโภคภัณฑ์โดยบริษัท CP Seeding Social Impact จำกัดร่วมกับ CP China บริษัท Eagles Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและพันธมิตรเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจทั่วไทยครั้งแรก Gateway to China เข้าจีนเข้าใจส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน4ภาคพร้อมจัดสัมมนาตลอดเดือนตุลาคม2566เริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกนายเอกชัยตั้งรัตนาวลีกรรมการผู้บริหารบริษัท CP Seeding Social Impact จำกัดกล่าวว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพชาวจีนจำนวนมากสนใจสินค้าไทยการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสพาผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจากทั่วทุกภูมิภาคไปบุกตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส cpseeding.com พร้อมต่อยอดไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไปภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าพูดคุยและนำเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อชาวจีนจาก CP China โดยตรงพร้อมสนับสนุนการติดต่อการสื่อสารแปลภาษาไทยอังกฤษจีนเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ซื้อเข้าใจกันมากที่สุดเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการจับคู่ธุรกิจจีนเป็นตลาดใหญ่เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเติบโตได้ครับมันคือความท้าทายที่คุ้มค่าครับตลาดจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยก็มีความชอบสินค้าไทยอยู่ระดับหนึ่งดังนั้นผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่ดีมีอัตลักษณ์ที่ดีเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอในงานเนี่ยเรามีการเตรียมองค์ประกอบต่างๆที่เขาจะเติบโตได้ครับเอามาพัฒนาให้เขารู้แล้วก็พาเขาเนี่ยไปตลาดให้ได้จริงๆเราเหมือนเป็นพี่เลี้ยงครับหลังจากนี้เรากับผู้ประกอบการคงต้องทำงานร่วมกันเข้าใจทั้งตลาดและเข้าใจทั้งกระบวนการและตัวผู้ประกอบการเองครับเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยมันยั่งยืนนอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจอาทิกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้คำปรึกษาแนะนำความสำคัญของการจดทะเบียนสินค้าติดอาวุธทางความคิดสำหรับการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพหัวข้อ Connect the Dots เชื่อมต่อโอกาสในการส่งออกโดยนายเอกชัยตั้งรัตนาวลีปัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาสพัฒนาจุดด้อยย้ำจุดเด่นและโอกาสในการพาผู้ประกอบการไทยไปตลาดจีนและทั่วโลกสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการค้ากับประเทศจีนจากกรมการค้าต่างประเทศชี้ภาพรวมสิทธิประโยชน์การส่งออกกับประเทศจีนและจุดเสี่ยงการส่งออกที่ควรระวังการเตรียมความพร้อมทำการค้าระหว่างประเทศด้วยเครื่องมือบริหารการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนการจัดการทางโลจิสติกและการควบคุมความเสี่ยงในการส่งออกโดยบริษัท Eagles Air and Sea ประเทศไทยจำกัดนำเสนอข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเป็นผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มยอดฮิตอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางและสินค้าแฟชั่นเป็นต้นบริษัทเราเป็นผู้ผลิตนะคะแยมเกรดพรีเมียมส่งออกค่ะ CP นับว่าเป็นพี่เลี้ยงตัวใหญ่นะคะที่เอ็นดู SME ตัวเล็กๆอย่างเราค่ะทีนี้การที่ตัวเล็กๆอย่างเราอ่ะจะก้าวออกไปต่างประเทศบางครั้งเนี่ยมันก็เสียเวลาก้าวผิดทางบ้างเดินหลงทางบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพี่เลี้ยงตัวใหญ่อะค่ะมาช่วยแนะนำเราช่วยล่นเวลาความสำเร็จค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาว่า CP ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเราดีใจข้อมูลที่เราได้ดีจริงๆค่ะเราก็ได้จะเอากลับไปพัฒนาว่าเราจะไปจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับการเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเดินสายทั่วไทย4ภาคตลอดเดือนตุลาคม2566ได้แก่วันที่2ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นวันที่4ตุลาคมภาคใต้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่11ตุลาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
พื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส cpsitting.com ได้ร่วมเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนธันรมนไพศาลสุนทรกิจ TNN รายงานขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ